สวัสดีแฟนๆรายการช่อง Thailand Food Tips ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษผมจะไปฉีดวัคซีนเข็ม4นะครับเป็นไฟเซอร์นะครับซึ่งผมได้รับเข็ม1 2เป็นชิโนแวคนะครับแล้วก็เข็ม3เนี่ยเป็นแอสตราเซเนกาแล้วก็เว้นช่วงมาประมาณ3เดือนแล้วตอนนี้วันนี้จะไปลองเข็ม4ดูเป็นไฟเซอร์นะก็ได้ข่าวมาเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆตัวของพวกผมเนี่ยก็เริ่มทยอยติดกันคน2คนแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่ฉีดสูตรเดียวกับผมเนี่ยคือ2เข็มแรกชิโนแวคเข็ม3แอสตราเข็ม4ไฟเซอร์พอฉีดปุ๊บได้ข่าวว่าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็ติดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมจะไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับตามไปดูกันเลยเอ๊ะแก๊งไฟเซอร์เข็ม4โอ้โหเป็นผมว่าใครฉีดไฟเซอร์เป็นหมดทุกคนฉีดปุ๊บแม่งเป็นเลยทันทีใช่ครับว้าวไม่มีผลเลยซักประวัติใช่ไหมพี่เสียตรงใช่ไฟเซอร์เจ๋าเลยขอถ่ายวีดีโอไม่ติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดได้ได้ไฟเซอร์เข็ม4เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นอะไรติดเลยไฟเซอร์เข็ม4ครับเสร็จแล้วใช่ไหมพี่นี่ครับครับไฟเซอร์ว่างสัตว์เลยอ่ะคนน้อยมากเลยดูเด็กใช้เวลาทั้งหมดนะที่กันตอบข้อมูลจนถึงฉีดนะไม่ถึง5นาทีจริงๆเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้เลยนี่เป็นไงบ้างครับพี่สอเข็ม4เข็มแรกอันนี้เข็มแรกนะครับชิโนแวค2เข็มชิโนแวคแล้วก็เข็ม3แอสตราซีเนกาเข็ม4ไฟเซอร์นี่สูตรเดียวกันกับพวกอะไรอ่ะพวกหมอไฮโซทั้งหลายนะแต่เดี๋ยวคอยดูกันนะเห็นได้หมอไม่ชูจะหมดเลยเขาบอกว่าไอ้พวกฉีดสูตรเนี้ยเขาฉีดปุ๊บไม่เกิน3วันไม่ติดเลยโอเคลาผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดี